IBHF Foundation มันจากคำว่า Institute of Risk Management for Happiness and Peace Foundation ชื่อภาษาไทยก็คือมูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติหรือมูลนิธิสกพ.เริ่มต้นเลยเนี่ยมันมาจากความตั้งใจในการขับเคลื่อนเรื่องแนวทางการจัดการชีวิตและสังคมตามหลักคำสอนพุทธศาสนาซึ่งมันก็คือสถาบันการจัดการวิถีพุทธเป้าหมายคืออะไรในแง่ของพุทธศาสนิกชนก็จะรู้ว่ามันคือนิพพานแต่เราเนี่ยเราไม่ได้หวังเฉพาะ inner peace นิพพานความสุขและสันติส่วนบุคคลเท่านั้นเราต้องการที่จะให้คำสอนพุทธศาสนาเนี่ยมีส่วนเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมเหมือนกับที่พุทธเจ้าทรงทำในสมัยของพระองค์โดยการใช้พุทธศาสนาในฐานะคำสอนสถาบันแล้วมันเป็นทุนทางสังคมแล้วทำที่สำคัญของสังคมไทยแล้วก็พยายามจะเชื่อมโยงไปถึงระดับโลกภายหลังเนี่ยเราก็ดำเนินการจนในที่สุดก็ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิเพราะปัญหาสำคัญอันนึงที่ตัวสถาบันการจัดการเพื่อสุขและสันติเองเนี่ยยังไม่สามารถดำเนินการอะไรได้มากเพราะไม่ได้มีสถานะเป็นนิติบุคคลดังนั้นเวลาจะทำงานได้รับทุนหรือร่วมมือกับต่างประเทศเราก็ไม่สามารถทำได้ฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของการเปลี่ยนจากสถาบันมาจดทะเบียนมูลนิธิแนวคิดเริ่มต้นเลยเราคิดไปถึงสมัยพระเจ้าทำเวลาพระองค์โปรดกลุ่มคนในสมัยนั้นมีเรื่องวันนะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรพระองค์เองก็พยายามที่จะลดเรื่องของสิ่งเหล่านี้ออกไปเรื่องโครงสร้างทางสังคมที่มันไม่เอื้อต่อการพัฒนาของคนฉะนั้นวิธีการที่พระเจ้าทำกับใครอ่ะคือทำกับคนทุกกลุ่มแต่ในการทำแบบนั้นเนี่ยพระเจ้าก็มีสิ่งที่เราถอดออกมาเป็นหลักในการดำเนินงานของที่คือ 2S ก็คือ strategy มียุทธศาสตร์แล้วก็ synergy มีพลังทวีคูณตัวอย่างเช่นเวลาพระเจ้าจะเริ่มขยับพระองค์ไปโปรดเนาะพอโปรดปัญจวัคคีย์เสร็จไปโปรดชนิน3พี่น้องซึ่งเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณผู้นำปัญญาฉะนั้นเวลาพอโปรดท่านเหล่านี้เสร็จแล้วพูดง่ายสมัยใหม่คืออินฟลูเอนเซอร์3คนซึ่ง3คนนี้มีบริวาร 1,000 คนยอด followers 1,000 1K แล้วก็เข้าไปโปรดเวลาพอเข้าไปโปรดในเมืองในแคว้นมคธเมืองราชคฤห์เนี่ยโปรดพระเจ้าพิมพิสารก็ทำให้ความพร้อมในการฟังของคนมีเยอะขึ้นและสุดท้ายก็โปรดภาคธุรกิจเศรษฐีซึ่งเขาเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจอันนี้คือยุทธศาสตร์ของพระเจ้าฉะนั้นมุมแบบนี้มันถึงเป็น strategy ที่ทำให้การเผยแผ่พุทธศาสนาของพระเจ้าสำเร็จประโยชน์สุขได้ไวในสมัยของพระองค์ดังนั้นพอเราเห็นแล้วว่าเอ้ยวิธีการที่เราจะแทรกเรื่องพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือเรียกว่า Buddhism for SDG เนี่ยให้ได้เร็วแทนที่เราจะไปแต่ละวัดอย่างเดียวตามความถนัดทำไมเราไม่ไป engage กับหน่วยงานธุรกิจภาคเศรษฐกิจเพราะยึดหลัก 2S ที่ว่า strategy กับ synergy คือมันทำแล้วเกิดพลังทวีคูณคือแทนที่เราจะต้องไปตามวัดอย่างเดียวเราก็ไปที่ฮับที่เขาต้องปฏิสัมพันธ์กับวัดเช่นโดยงานเนี่ยก่อนเกิดโควิดเขามีงานบางทีอาทิตย์ละ100-200งานคูณพระ9รูปเข้าไปคูณจำนวนคนที่ฟังเข้าไปไอแนวคิดเรื่องพุทธศาสนากับเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนเนี่ยก็จะได้รับการเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็วที่โยงในเรื่องของ SDGs หรือ Sustainable Development Goals เข้ามาในการดำเนิน งานของมูลนิธิก็ต้องโยนย้อนกลับไปนิดนึงว่าบังเอิญช่วงปี2018อาตมาไปเรียนที่ประเทศอังกฤษแล้วก็ได้รับนิมนต์จากทาง EU Parliament รัฐสภายุโรปเขาจะจัดงานวิสาขบูชาครั้งแรกแล้วเขาก็นิมนต์เป็นองค์ปาฐกอาตมาก็เลยตั้งหัวข้อว่า Buddha Day and SDG from Individual Inner Peace to Peaceful Society ก็คือวันพระพุทธเจ้ากับเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนแล้วก็จากสันติสุขส่วนบุคคลสู่สังคมสันติสุขแล้วก็เลยเป็นที่มาว่าไอเดียที่เล่าให้ทางทูตานุทูตประเทศต่างๆที่เข้าร่วมฟังวันนั้นเนี่ยได้เห็นภาพว่าเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำเรื่องของการส่งเสริมงานที่ถูกต้องชอบทำงานที่สุจริตการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่พระเจ้าทำในสมัยของพระองค์แล้ว